ผมซ้ายมือกันตักซอฟเลอร์กิจขวามือปราบศึกสิบนรงค์พิกัด125ปอนด์ที่เวทีลุมพินีปราบศึกสิบนรงค์ก็คือปราบศึกสิบสันทัดเดิมนะครับมวยรูปสวยลีลาดีแข้งหนักวันนี้เอาละครับเจอมวยอาวุโสรุ่นพี่ครับกันศักดิ์สอเพลินจิตกันศักดิ์ปีนี้26แล้วนะครับปราบศึก22มวยจากชลบุรีครับปราบศึกคนนี้กันศักดิ์มวยจากสมุทรปราการนะครับกางเกงสีชมพูครับกันศักดิ์สอเพลินจิตทั้งมวยไทยยอดเยี่ยม2พศนี่พันตัวโทสันทัดของแพ้วลูกพี่ของกางเกงสีฟ้าวิหกเทียมกำแหงครับอดีตปักษารายครับแห่งวงการมวยถอดมงคลให้กับกันศักดิ์สอเพลินจิต1และ2รวมกันกันศักดิ์สอเพลินจิตกางเกงสีชมพูออกบานเย็นนะครับสีฟ้าปราบศึกสิบนรงค์หรือว่าศึกสันทัดเดิมกันศักดิ์นี่ก็ยังเป็นนักมวยเจ้าของสถิตินะครับค่าตัวสูงที่สุดในประวัติศาสตร์มวยไทยคือชกครั้งละ 350,000 บาททางฝั่งของปราบศึกก็ใกล้ 200,000 นะครับนี่ดีกรีเป็นแชมเปี้ยนด้วยกันทั้งคู่นะครับวางแข้งแลกแข้งกันแล้วแกนศักดิ์26นี่ตอนหลังก็ชกจะให้แกร่งเหมือนเดิมคงไม่ได้ครับไม่เหมือนแกนศักดิ์20 21 22 26นี่มวยไทยก็ถือว่าอายุค่อนข้างเยอะแล้ววางแข้งมากครับเดี๋ยวนี้ชักมีเตะหลุดเตะวืดนะครับขึ้นมาผู้ชมให้ปราบศึกได้เปรียบนะครับ54เพราะว่าสดกว่าหนุ่มแน่นกว่า4ปีโดนแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยวนี้แกนศักดิ์มีเตะหลุดแกนศักดิ์จะบางกว่าหน่อยนะครับเอาแล้วก็แหวกไปแล้วก็แข้งซ้ายปรับศึกขยับยกบังเอาไว้เป็นมวยที่รูปร่างสวยงามคนหนึ่งครับปรับศึกสิสันทัดวางขวาทีเป็นแกนศักดิ์สวยกาดสบายสบายครับมีขยับหลอกมีโต้แล้วครับวางซ้ายไม่ถึงปราบศึกนี่เป็นมวยที่นิ่งคนหนึ่งนะครับยับทีหนึ่งยับเอาไว้ยาวกว่าครับหมดยกที่สองผู้ชมแน่นครับมวยคนนี้ชกนี่ชื่อของแกนศักดิ์ยังขายได้ครับยกที่สามครับหมดยกสองกางเกงสีฟ้าครับได้เปรียบ74ติดยาไว้โอ้โหครึ่งแข้งครึ่งเข่าแกนศักดิ์ขยับจะเหมือนเตะจะเข่าที่ไหนได้ออกหมัดครับแต่ไม่โดนหลุดหลอกยังเยอะอยู่นะครับแกนศักดิ์เตะเดี๋ยวนี้มีหลุดบ่อยปราบศึกนี่นิ่งจริงๆครับการมวยนิ่งโดนไม้อ้าวแล้วครับแกนศักดิ์เข้าไปลำบากเหมือนกันกาดมวยพยายามหาช่องนะครับวางซ้ายไม่เข้าได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับแกนศักดิ์อยากเข้าไปหาโอ้ยลูกนี้ก้านคอครับโดนไม่เต็มนะครับโดนไม่เต็มก้านคอมาปรับศึกล็อกคอแน่นเลยครับขอให้ฟื้นตัวหน่อยเกือบไปแล้วครับพักหลังนี่มีหมัดใช้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าไปชกมวยสกลสมัครเล่นอ้าวแล้วครับวางโดนไหมขืนแข้งไปเหมือนกันวางแข้งซ้ายปราบศึกไม่ถอยแล้วนะครับถอยแล้วแกนศักดิ์ได้ใจเป็นฝ่ายเดินบ้างแล้วครับสืบเท้าช้าๆเข้ามาหาขยับหลอกวางขวาไม่แรงแกนศักดิ์ก็ยึกยักล่อหลอกชิงจังหวะชิงเหลี่ยมกันนะครับคู่นี้คืนได้ไหมโอ้ยโดนแล้วเจาะยางสักทีหนึ่งเจาะแรงครับลูกนี้ขยับขยับแยบรบกวนเอาไว้ครับแยบทำลายจังหวะครับกลับสุดว่าแกดูเหมือนช้าๆแต่ว่าเคลื่อนไหวแล้วทำให้แกสักไล่ลำบากเหมือนกันหมุนออกมาครับล็อกแทงได้ไหมวางแข้งแกสักพยายามเดินนานๆเห็นนะครับพี่แกนศักดิ์เป็นฝ่ายเดินแบบเร็วๆด้วยนะครับเดินแบบค่อนข้างจะรีบหน่อยธรรมดาแกชกเชิงโอ้โหโดนโต้โดยขวาเต็มเลยครับโดนไหมปรับศึกวันนี้นี่ชกเชิง
รับแล้วคอยโต้เนื้อๆแต่บางจังหวะแกก็รุกเหมือนกันโอ้ยแกนสักเตะหลุดครับอาวุธพยายามจะออกแต่ดูรุ่มร่ามไปนิดครับไม่เนื้อดูครับหลุดอีกแล้วเอาครับต่างคนต่างหลุดชิงจังหวะแล้วก็ระวังตัวครับหมดยกที่3วางแข้งพยายามจะเข้าครับแล้วก็ลูกนี้ครับเตะก้านคอแต่ว่ามันไปติดไหล่นิดๆครับก็เลยไม่แรงอย่างไรก็ตามก็มึนเหมือนกันครับต้องรีบล็อกเลยครับล็อกแขนล็อกคอคุณกิมยูเลิกชายครับสอนอยู่ที่มุมของแก่นสักหมดยกที่3ครับเสมอแก่นสักเอาละครับราคาใกล้กันแล้วครับเสมอแก่นสักแล้วนะครับผู้ชมก็เห็นว่าทางฝั่งของปราบศึกดูไม่ค่อยออกอาวุธแกนสักพยายามทำครับแล้วมวยวิกลุมพินีก็ให้มวยเดินด้วยเสมอแกนสักครับกางเกงสีบันเย็นครับเป็นนักมวยไทยยอดเยี่ยมของสมาคมฟุตซอลกีฬาแห่งประเทศไทย2ปีนะครับในยกที่4แล้วครับมวยคู่นี้ต่างคนต่างเกรงครับมวยจังหวะฝีมือเอาแล้วครับแลกแข่งกันแล้วแยบเอาไว้แยบก็ไปโดนแข้งซ้ายครับยังโยกโยกเข้าไปหาการมวยแบบฟรีๆครับพยายามจะล่อหลอกแบบพังพรสู้กับงูเห่าแล้วครับยึกยักล่อหลอกแต่ว่าปราบสุดแกนิ่งเหลือเกินครับมวยนิ่งมากๆในบางทีชกลำบากเหมือนกันนะครับหลอกยังไงโอ้โหแทงนี่สวยหลอกแล้วไม่หลงนี่ครับหวางแข้งไม่โดนถึงมาลูกนี้กะเตะแบบทิ้งเลยครับทิ้งควนเลยเต็มเหนียวเลยครับแต่ไม่โดนปราบศึกกาดมวยนิ่งจริงๆครับแกนสักพยายามจะยึก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 แต่ว่าคู่ต่อสู้ไม่ยึกตามดูครับนิ่งอย่างเดียวเกียร์ขาหน้าดูครับเกียร์เขาว่ายกวางเอาครับแกนสักพยายามเตะแหวกเข้าไปโอ้ยคู่นี้นี่ไม่ว่าเชียร์ข้างไหนก็เสียวไส้ครับมวยไม่ค่อยออกอาวุธเต็มแรงนักแล้วก็คอยชิงจังหวะกันเองได้สักหน่อยนี่จะน้ำเลยนะครับปราบศึกครับมีทั้งถีบทั้งยัดนะครับเป็นทางเชือกยกบางแกนสักชกลำบากครับวันนี้เจอมวยดูครับวางแข้งเอาครับคืนแข้งอีกมีโต้วางแข้งแกนสักก็พยายามนะครับพยายามจะเข้าแต่ปราบศึกแกชกฉาบฉวยแล้วแกดูครับอ้าวครับลูกนี้สวยแหมลูกเต็มชายโครงเลยครับพอโดนปั๊บนี่ก็จะเอาคืนเลยนะครับปราบศึกนี่ยับสวยมากแกนสักยกบางวางขวาสวยเอาละครับสองดอกครับที่เข้าชายโครงจัดๆอยากหลอกโดนคืนแต่ไม่เข้าดันดันดันไม่ถนัดนักครับลูกนี้ทำท่าเหมือนว่าจะได้ดีแต่ว่าได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปราบศึกเดินบ้างแล้วครับแกนสักเต้นหลอกวางคืนอ้าวแล้วครับคืนสวยปราบศึกคึกมากมากันเป็นชุดๆบันชุดๆมวยตัวนี้นี่เหนื่อยสมองนะครับเพราะว่าเล่นกันเป็นชุดๆสู้กันด้วยจังหวะฝีมือแข็งไม่แรงตรงนี้หมดยกที่4หมดยกที่4ครับผู้ชมในสนามให้กางเกงสีบรรเย็นได้เปรียบ 5-3 ดูก็คู่ขี้กันนะครับในขวาได้แรงทีเดียวถีบยานาวายวางแข้งจับได้แล้วโตไหมยังไม่ถนัดกับโดนถีบยานาวายคนที่ทิศะไม่ค่อยมีผมข้างล่างคุณกิมยูเลิกชัยนะครับอดีตเทรนเนอร์ยอดเยี่ยมของสมาคมฟุตซอลกีฬาแห่งประเทศไทยยกสุดท้ายครับกางเกงสีชมพูออกบานเย็นนะครับได้เปรียบ 5-3 ท่านชมดูยกนี้ให้ดีครับมวยคู่นี้นี่จบลงแบบแม่มองคนละมุมครับมองไม่เหมือนกันกางเกงสีบานเย็นครับเมื่อหมดยกที่4ได้เปรียบ 5-3 ปราบศึกเดินแล้วก็วางแข้งขวาปราบศึกต้องเดินก็เป็นรองในหน่อยสักแยบเอาไว้แลกแข้งกันแล้วความสดความหนุ่มอยู่ที่กางเกงสีฟ้าออกเข่า
แทงไม่เข้าวางแข้งขวาสิทธิ์ยานาวัยแทงซ้ายเอ้าแล้วครับวางขวาขึ้นมายกสุดท้ายนี่กางเกงสีชมพูครับขวามือนี่ได้เปรียบอยู่ดูให้ดีครับมวยคนนี้วางขวาสวยแกสักวางขวาโต้วางขวาเอาครับแต่ว่าปราบศึกออกได้มากกว่าขยับวางสวยโต้ไม่ได้ครับอ้าวแล้วครับคืนมาแล้วคืนมาแล้วเอาแล้วครับต่างคนต่างคืนกันดานาวายไม่ถนัดครับผลักเสียจังหวะตั้งกระแพงหน้าไว้วางแข้งขวาคืนแข้งซ้ายเอาแล้วครับซ้ายสวยวางขวาสวยครับถีบยานาวายกระสับเตะไม่เข้าโดนยันแม่ลงนี้เสียเลยนะครับกลับศึกขาก็ใหญ่ครับไปเหมือนวางเบาๆแต่ว่าเนื้อมันแน่นจริงๆครับดูครับดูครับโอ้โหเตะขวาเตะขวาต่อยขวาวางขวาครับเตะได้แน่นครับเตะแล้วสะเทือนคู่ขี้กันแล้วนะครับวันนี้แทงซ้ายสวยคู่ขี้กันแล้วครับเล่นลำบากแล้วครับดูลำบากแล้วตอนนี้เพราะว่าแทงสวยครับคืนด้วยแข้งซ้ายอ้าวครับโต้กลับไปตอนนี้ลำบากแล้วครับคู่ขี้กันเหลือเกินเดินแทงวางขวาคืนอ้าวฮะปีกลองเชิดแล้วครับใกล้จะหมดยกแล้วตอนนี้ดูลำบากครับไม่รู้จะออกทางไหนเลยครับดูครับแทงซ้ายสวยครับแทงแล้วจิ้มยับต่อด้วยดูครับใกล้จะหมดยกแล้วครับใกล้จะหมดยกใกล้จะหมดยกแล้วครับเสียงปีกลองเชิดแล้ววางขวาสวยครับแกนสักเหนินชนเลยครับปราบศึกเน็บเข่าพลิกเอาแล้วครับวางเตะยัดเลยอันเป็นบองพี่เลี้ยงครับว่าเอาไงครับวางแค่โอ้ยเตะขวาต่อยขวาสวยครับลูกนี้แกนสักคุมครับไม่เข้าแล้วมั่นใจว่าตัวเองชนะหมดยกสุดท้ายครับแต่ผลการตัดสินนะครับคะแนนออกมา49 48 49 48 2ท่านและอีกท่านหนึ่งให้เสมอกัน48 48แต่ออกทางไหนเดี๋ยวดูนะครับกรรมการ3ท่านครับ2ท่านให้ชนะ49 48อีกท่านหนึ่งให้เสมอกันมวยคู่นี้รับรองว่ามีภาค2แน่นอนนี่เป็นการพบกันครั้งแรกทางคนต่างชูมือมั่นใจครับกรรมการออกทางน้ำเงินครับกดยกแล้วนี่ราคาเสมอไหนเสมอกันนะครับกรรมการตัดสินให้น้ำเงินครับปราบศึกสิทธิ์สันทัดเดิมครับหรือว่าสิทธิ์นรงค์เป็นฝ่ายชนะคะแนนวุฒิวิทย์ครับ49 48 49 48แล้วก็48ต่อ48ชนะโดยเสียงข้างมากครับ